วันนี้เรามาเปิดรับสมัครลูกพรรคกันค่ะสโลแกนของพรรคคือทิ้งงานรัฐประวัติปลอมเรียกได้ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวนะคะจากกรณีที่ส.ส.พรรคก้าวไกลไปมีเรื่องราวการทะเลาะวิวาทที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะจนเป็นกระแสทำให้สังคมนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องไปถึงพฤติกรรมของส.ส.พรรคก้าวไกลที่ผ่านมาค่ะที่มีเรื่องราวเฉาไม่พักเลยทีเดียวอย่างล่าสุดค่ะคุณผู้ชมหนูกุ้งเขาก็ได้มีการอัดคลิปนะคะตั้งสโลแกนขึ้นมาใหม่แถมยังเปิดรับสมัครพรรคใหม่ด้วยบอกเลยว่าสโลแกนอย่างโดนจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะจากกรณีมีคลิปภาพเผยแพร่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งซอยเอกมัย12ซึ่งพบว่าหนึ่งในบุคคลอยู่ในจุดเกิดเหตุทะเลาะวิวาทคือส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลร่วมอยู่ด้วยเรื่องนี้เจ้าตัวได้ชี้แจงว่าถูกตบและถูกต่อยที่หน้าก่อนจึงตอบโต้ตามสัญชาตญาณของวินยูชนแต่เรื่องจบกันคืนนั้นแล้วไม่มีการดำเนินคดีจากทั้งสองฝ่ายต่อมานายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความบน Facebook ไผ่ลิกระบุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะถูกจะผิดจะทำการป้องกันตัวหรือเกินกว่าเหตุผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวจะร้านเลิกแล้วไม่ยอมกลับหรือร้านเช็คบินช้าผมไม่เกี่ยวแต่ผมอยากจะแจ้งทางเจ้าหน้าที่หน่อยครับมีคนในนั้นที่เป็นเพื่อนกับแก๊งสี่บ่อมาเก๊า888และเป็นกลุ่มเดียวกับเอ็ดดี้ที่หนีคดีอยู่แหล่งข่าววงในบอกว่าไปด้วยตั้งแต่เพิ่งกลับมาว่าทำงานอะไรเกี่ยวกับธุรกิจสีอะไรฝากบิ๊กโจ๊กช่วยเช็คเพื่อความสบายใจของประชาชนหน่อยนะครับด้านหนูกุ้งก็ออกมาเคลื่อนไหวเรียกหานายวิโรจน์ลักษณะอดิศรตามหาคนหายที่เงียบกริบหลังมีเรื่องสาวกวนส.ส.พรรคก้าวไกลเอี่ยวเว็บพนันล่าสุดหนูกุ้งจัดให้แบบแสบๆคันๆอีกแล้วอัดคลิปเปิดรับสมัครลูกพรรคก้าวไม่ไปไหนไกลกับสโลแกนที่ไม่เหมือนใครระบุบางช่วงตอนว่าวันนี้เรามาเปิดรับสมัครลูกพรรคกันค่ะสโลแกนของพรรคคือทิ้งงานรัฐประวัติปลอมซ้อมผู้หญิงฉกชิงวิ่งราวเมาแล้วขับเที่ยวผับแล้วกระทืบคนชื่อพรรคของเราก็คือพรรคก้าวไม่ไปไหนไกลวันนี้เรามาเปิดรับสมัครลูกพรรคกันค่ะสโลแกนของพรรคคือทิ้งงานรัฐประวัติปลอมซ้อมผู้หญิงฉกชิงวิ่งราวเมาแล้วขับเที่ยวผับแล้วกระทืบคนชื่อพรรคของเราก็คือพรรคก้าวไม่ไปไหนไกล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 ไปไกลๆกูซะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมแค่ชื่อพักนี่ก็โดนใจกันแล้วนะคะแถมสโลแกนพักยังมาคุ้นๆเหมือนกับพฤติกรรมของพักใครบางคนอีกนะคะหนูกุ้งเนี่ยโหแสบไม่เบาเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมยังไงคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข่าวสารในรอบวันแบบนี้นะคะก็สามารถร่วมเป็นกำลังใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้เพียงแค่คุณผู้ชมนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ทีมข่าวสตอกเกอร์ด้วยค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง